This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของบริบทของการทำงานในโลกศตวรรษที่21กันบ้างพบแบบนี้ครับว่าตั้งแต่มีการแพร่ระบาดโควิดแล้วเนี่ยวิถีชีวิตในการทำงานเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะครับดูเหมือนกับว่าหลายๆอย่างจะดูค่อนข้างที่จะเปลี่ยนโครงสร้างให้มีความรีแลกซ์มากขึ้นบางทีก็ work from home work from anywhere ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเดี๋ยวก็จะมีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามาอีกนะครับและยุคปัจจุบันนี้นะครับลูกน้องหรือว่าลูกจ้างไม่ใช่คนที่จะต้องง้อเจ้านายเสมอไปครับเพราะว่าคนที่เป็น employer หรือว่านายจ้างก็ต้องการหาคนที่เก่งที่สุดเข้ามาเหมือนกันบริบทการทำงานในโลกแบบนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่ละฝ่ายต้องปรับตัวเข้าหากันอย่างไรกันบ้างคุยประเด็นนี้กันกับที่ปรึกษาอุโสด้านการสร้างแบรนด์นายจ้างนะครับจากบริษัทนะครับ Work Venture คุณจิรวัตรตั้นบวรพิเชษคุณจิรวัตรสวัสดีครับสวัสดีครับดร.วิทย์ครับคุณจิเอาเริ่มต้นนี้ก่อนนะครับหลังโควิดหลายคนบอกว่าโลกเปลี่ยนไปเนาะบางทีเราไม่ต้องเข้าออฟฟิศ5วันโลกเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะในแง่ของการที่เป็น employer branding ในเวลานี้ครับบริบทของการทำงานของโลกในยุคนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับอย่างนี้ครับเชื่อว่าเทรนด์นี้จริงๆมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วถูกไหมครับการเปลี่ยนแปลงของการทำธุรกิจเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนปลาใหญ่กินปลาเล็กเดี๋ยวนี้ปลาเล็กเริ่มตอดปลาใหญ่นะครับเริ่มตอดปลาใหญ่ฉะนั้นเนี่ยแปลว่าไม่ได้อยู่ที่ไซส์แล้วนะครับเมื่อก่อนไซส์ does matter ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไซส์แต่มันคือเรื่องของการที่กลุ่มคนรวมตัวกันและทำงานที่ยอดเยี่ยมได้แปลว่าอะไรครับมันฉีกกฎการทำงานขององค์กรหลายๆอย่างมากเลยว่าจะต้องมีสเกลที่ถูกต้องถึงจะชนะในตลาดได้การทำงานในยุคใหม่เนี่ยครับก็เลยเริ่มเห็นว่าการฟอร์มทีมของคนที่ใช่คนที่มีวัฒนธรรมร่วมกันที่ดีถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าสินเสมอกันโอเคสินเสมอกันมาอยู่รวมตัวกันย่อมทำสิ่งที่มหัศจรรย์ได้ไม่ใช่เรื่องของขนาดแล้วพอกลับมาเจอโควิดอีกเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวกระตุ้น catalyst ตัวกระตุ้นใช่ครับทำให้ทุกธุรกิจเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าอยู่แบบเดิมไม่ได้คิดแบบเดิมไม่ได้ทำแบบเดิมไม่ได้คนที่รอดเขาทำอย่างไรคนที่เคลื่อนไหวได้เร็วที่สุดปรับตัวได้เร็วที่สุดทำอย่างไรมันก็เลยเกิดจากการที่เราได้ทำงานกับองค์กรชั้นนำเนี่ยนะครับนะเราได้ค้นพบมาว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับมันมี3ตัวที่สำคัญตัวแรกคือตัว P แรกเนี่ยคือ P performance ครับ performance ทุกองค์กรพูดถึงหมดว่าอยากได้ performance ต้องไม่ตกช่วงดีไม่ดีฉันต้องไม่ตกต้องมีผลงานอย่างนี้ใช่ครับแล้วพอเจอโควิดเข้าไปยิ่งเป็นตัวตอกย้ำว่าโลกมันก็ไม่แน่นอนทำยังไงดี performance มันถึงจะเดินต่อไปได้อย่างยั่งยืนอาจจะไม่ใช่หวือหวามากแต่ต้องยั่งยืนช่วงตกต่ำต้องไม่ตกต่ำมากช่วงดีต้องดีได้นะครับมันก็เลยกลับมาตัว P ที่2คือคำว่า process กระบวนการนี่นะใช่ครับวิธีการทำงานขององค์กรเป็นยังไงโอ้แทบจะฉีกทุกกฎแทบจะทุกกฎฉะนั้นจะเห็นว่าช่วงที่เราเจอโควิดเนี่ย business process ถูกเปลี่ยนไปเยอะมากคนจะต้องถูกกระจัดกระจายออกไปถูกไหมครับเพราะว่าเขามันรวมตัวกันไม่ได้ทำยังไงแค่นี้ก็เริ่มปวดหัวแล้วฮะเพราะคนทำงานเนี่ยไม่เคยถูกตั้งรับกับการทำงานร่วมกันแบบใหม่จะต้องมีการออนไลน์จะต้องมีการส่งเวอร์ชวลต้องมีการทำนู่นนี่นั่นต่างๆกลายเป็นว่าคนเริ่มปรับตัวไม่ทันในช่วงแรกแต่ก็ดีขึ้นคือหมายถึงว่าเริ่มปรับตัวได้จนมากลายเป็นเขาเรียกวัฒนธรรมการทำงานใหม่ในช่วงนี้นะครับหลังจากโควิดผ่านไปคนก็ยังติดสิ่งที่เรียกว่า business process เนี่ยในการทำงานแบบใหม่ๆซึ่งดีขึ้นดีด้วยเพราะอะไรครับมันกระชับขึ้นเร็วขึ้นไวขึ้นนะครับทันอกทันใจการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและลูกค้ามากขึ้นตัวสุดท้ายคือ productivity ครับ productivity เนี่ยแหละครับเกิดจากคน process เนี่ยเกิดจากองค์กรดีไซน์ไว้ถูกไหมครับ productivity มาจากคนนั่นกลายแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนดีคนเดิมอาจจะไม่ drive productivity แบบเดิมแล้วเพราะวิธีการทำงานเปลี่ยนใหม่ถูกไหมครับ process เป็นใหม่คนดีคนเดิมอาจจะต้อง up skill re skill คำนี้เคยได้ยินนะครับมันยังไม่พอกลายเป็นว่ามีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามากระตุ้นอีกว่าสามารถที่จะช่วยคนทำงานได้มากขึ้นถึงขั้นถึงเรียกว่าสามารถแทนคนได้ในบางตำแหน่งบางเรื่องราวอย่างนี้เป็นต้นแปลว่าอะไรครับแปลว่า productivity ตัวนี้ที่ปีปัจจัยมาจากคนเนี่ยครับถูกมองใหม่แล้วนายจ้างเริ่มมองคนกลุ่มในที่จะ drive productivity ใหม่คนเหล่านี้คือใครไม่ใช่ใครก็ได้แล้วครับต้องกลายเป็นทาเลนต์ที่มีคุณสมบัติมีความสามารถมีทักษะที่ตรงกับค่านิยมขององค์กรจริงๆนี่คือจุดที่เปลี่ยนแปลงไปครับน่าสนใจมากทีนี้อันนี้คือรอบบริบทรอบแต่ว่าเซ็นเตอร์ก็คือคำว่ามนุษย์หรือว่า people นะครับ
หลายคนพูดว่าคนในยุคปัจจุบันครับก็คือคนเจน Y กับเจน Z ที่ตอนนี้เข้าตลาดแรงงานแล้วเป็นเพราะเขาเปลี่ยนไหมครับจริงเขามองว่าเขาไม่ต้องการอะไรลุ่มล่ามเขาไม่ต้องการความเป็นทางการเยอะเขาต้องการความยืดหยุ่นหลักของเขาคือ productivityผลิตภาพไม่ใช่เรื่องเช่น process ที่ยุ่งยากไม่เหมือนเดิมไม่เห็นต้องเข้าทุกวันเลยงานฉันก็ดีได้คนเปลี่ยนไหมครับในช่วงเวลาแบบนี้เปลี่ยนครับแน่นอนคือทั้งในแง่ของปริมาณแล้วก็ในแง่ของคุณภาพนะครับอย่างที่ทราบดีว่าประชากรศาสตร์เราคนรุ่นใหม่จะเริ่มมีจำนวนลดน้อยลงตั้งแต่ตอนยุคเรียนและยุคสมัยเรียนจนมาถึงยุคทำงานคนเริ่มน้อยลงเรื่อยๆเพราะการเกิดของเด็กเริ่มน้อยลงประเด็นก็คือว่าองค์กรเริ่มเห็นแล้วว่าทิศทางมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นครับตัวเลือกน้อยลงยังไม่พอตัวเลือกที่ตรงกับใจขององค์กรเนี่ยก็น้อยลงตามไปด้วยและในขณะเดียวกันองค์กรก็เกิดเยอะขึ้นยังไม่พอยังเกิดสิ่งที่เรียกว่า entrepreneurship นั่นแปลว่าเขาไม่จำเป็นต้องอยู่ในองค์กรก็ได้เขาก็สามารถสร้างความสำเร็จได้บางคนเป็นสตาร์ทอัพก็ได้นะทำเองดีกว่าใช่ครับฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้ถ้าภาษาชาวบ้านเราก็จะเรียกว่าเราเริ่มมีตัวเลือกคนทำงานเริ่มมีตัวเลือกเยอะขึ้นนะฮะเลือกที่จะไปอยู่ในองค์กรหรือเริ่มที่จะไปทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นฉะนั้นความต้องการเหล่านี้ครับมันทำให้เกิดความการที่เขามีการต่อรองได้ uh-huh. ถ้าเขาอยู่ในองค์กรเขาอยากได้อะไร เพราะเขารู้ว่าถ้าเขาไม่ได้เขามาทำเองง่ายกว่าเขามีออปชันไม่เหมือนแต่ก่อนมีออปชันฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเทรนที่เราจับมาประมาณ6ปีที่ผ่านมาเราทำการสำรวจในทุกๆปีนะครับว่าผู้ประกอบการเองก็ดีคนทำงานเองก็ดีเนี่ยมีความสนใจในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆเนี่ยต่างกันยังไง อย่างเช่นถ้าเกิดเป็นคนทำงานเราจะเห็นว่าตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนที่บอกว่าจบที่เงินเดือนจบที่สวัสดิการได้คนละแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนทำงานยุคใหม่นะครับคนเจนใหม่เนี่ยสนใจชีวิตในนั้นมากขึ้นโอ้อยากรู้ว่าเงินเดือนเนี่ยต้องต่อรองให้จบถ้าไม่ได้เท่าที่ต้องการก็ไม่ไปอยู่แล้วแต่ถ้าได้เท่าที่ต้องการแล้วไปอยู่ในองค์กรนั้นชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรและยังไม่พอเรื่องของลักษณะงานสร้างคุณค่าให้ตัวเขาไหมสร้างความหมายให้เขาไหมเป็นมูลค่าเพิ่มไหมไม่ใช่สักแต่ทำงานปลายเดือนเอาเงินไปไม่ใช่แค่นั้นใช่ใช่ครับเขาอยากรู้ว่าอยู่องค์กรนี้แล้วเก่งขึ้นไหมอยู่องค์กรนี้แล้วเขาได้อะไรติดตัวไปไหมโตขึ้นไหมได้ทำตามความฝันไหมหรือแม้กระทั่งได้อยู่ในองค์กรที่มี value เดียวกับเขาถ้าเขารักโลกองค์กรนี้รักโลกไหมโอ้อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นนั่นแปลว่านี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในฝั่งของคนทำงานในฝั่งของผู้ประกอบการก็เช่นเดียวกันครับมันมาจาก 3P ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามันเป็นตัวบีบให้เขาต้องเลือกคนอย่างระมัดระวังมากขึ้นเลือกคนที่ใช่มากขึ้นเพราะอะไรครับการที่คนเข้ามาอยู่ในองค์กรแล้วอยู่ไม่ได้หรืออยู่ไม่ดีเนี่ยต้องบอกว่า 50-50 นะครับคนละครึ่งรับไปคนละครึ่งไม่ใช่แปลว่าองค์กรไม่ดีไม่ใช่แปลว่าคนทำงานไม่ดีอาจจะเฉลี่ยกันไปอาจจะมีปัจจัยที่ทำให้เขาอยู่ด้วยกันไม่ได้อย่างเช่นวิธีการทำงานสไตล์การทำงานหรือแม้กระทั่งทิศทางความชัดเจนกลยุทธ์ของกรทุกอย่างเป็นตัวที่ทำให้อาจจะอยู่กันไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่ดีสุดคือต้องเลือกคนอย่างระมัดระวังที่จะเข้ามาอยู่ในองค์กรด้วยการที่เปิดเผยตัวเองให้มากที่สุดองค์กรเราเป็นแบบนี้ให้เข้าใจกันแล้วกันใช่รู้กันไปเลยฉันเป็นแบบนี้รู้ก่อนแต่งถูกต้องครับรู้ก่อนแต่งจะได้ไม่ต้องมามีปัญหากันตอนที่เข้ามาอยู่ในองค์กรแล้วที่เรียกว่า culture fit หรือไม่ fit นั่นเองโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในฝั่งของผู้ประกอบการคุณเจครับความท้าทายคืออย่างนี้บางองค์กรเป็นองค์กรใหม่สามารถที่จะดีไซน์ corporate culture ได้เลยผู้นำองค์กรเป็นคนรุ่นใหม่เข้าใจคนรุ่นใหม่ด้วยกันทีนี้องค์กรที่อาจจะอยู่มานานละนะครับเขาก็มีจริตของเขามี hierarchy ที่ชัดเจนมีความแม่นมีความเป๊ะซึ่งอาจจะไม่ appeal กับเด็กส่วนเนี้ยผมถามจากมุมองค์กรก่อนในฐานะที่คุณเจทำ employer branding เนาะทำอย่างไร revise อย่างไรเพื่อให้ได้ talent ที่ดีที่สุดมาท่ามกลาง corporate culture แบบเดิมที่อาจเด็กมันอาจจะมองว่ามันไม่ feel อันนี้เราเจอตลอดเลยฮะเราเจอมาตลอดว่าแน่นอนคือสิ่งที่เขาปูรากฐานมาไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะใช้เวลา50ปี100ปีแล้วแต่ว่าเป็นสิ่งที่คนที่อยู่ในองค์กรก็ส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนรุ่นก่อนก็รู้สึกว่ามันก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีนะประเด็นที่สำคัญที่ผมจะแนะนำกับทุกองค์กรคือว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าของเราดีหรือไม่ดีโดนใจไม่โดนใจคนรุ่นใหม่อยากให้ลองฟังเสียงสะท้อนก่อนว่าคนปัจจุบันคนในองค์กรนะครับปัจจุบันคิดยังไงกับวัฒนธรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับอะไรเวิร์กอะไรไม่เวิร์กแล้วจริงมันเป็นเรื่องบางครั้งมันเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องใหม่ในบริบทใหม่โอ้ก็จะเรื่องเดิมแกนเดิมใช่ครับเรื่องเดิมอย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างอันนึงอย่างเช่นเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเงี้ยหรือเรื่องของคุณธรรมบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องโอ้โหเป็นเรื่องของ
ผู้ใหญ่เป็นเรื่องของเป็นเรื่องไม่ใช่เด็กวัยรุ่นพูดกันเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตละแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่เขาก็ชื่นชมเรื่องนี้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องบิดในการเล่าเรื่องใหม่ให้ตรงกับบริบทของคนรุ่นใหม่มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแกรนเดิมคุณจียกตัวอย่างได้ไหมเพราะนี้น่าสนใจมากครับแกนหลักใช้คำว่า merit system ยังต้องมีอยู่เนาะหลัก integrity มีอยู่ revise เนี่ยต้องทำยังไงครับให้โดนใจคนที่เป็นลูกจ้างที่มีความสามารถเรียนอย่างนี้ครับประเด็นคือมันจะต้องระบาดตีความแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมุมมองของคนรุ่นใหม่เนี่ยที่มองเรื่องนี้เขามองยังไงนะครับแล้วเอาความเข้าใจหรือ perception ของเขาเนี่ยครับมาผูกกับสิ่งที่เรามีอยู่ซึ่งจริงๆบางทีเรามีอยู่แล้วแหละแต่เรามองข้ามไปเรามองข้ามไปบางอย่างมันเป็นเรื่องของความโปร่งใสเขามองว่าสมมติเขามองเรื่องของ integrity เนี่ยในเรื่องของความโปร่งใสมันผูกกันได้ไหมมันมีหลักฐานอะไรไหมในองค์กรที่เราทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชิงนโยบายเชิงแนวทางปฏิบัติต่อกันหรือแม้กระทั่งเป็นโปรเจกต์หรือโครงการอะไรขึ้นมาที่เขารู้สึกว่าใช่อันนี้แหละเขาชอบแบบนี้เขาชอบที่มันให้มันเป็นแบบนี้นะครับในหัวข้อของ integrity ในหัวข้อของซื่อสัตย์สุจริตฉะนั้นประเด็นคือต้องฟังเขาก่อนว่าเขามีมุมมองอย่างไรในเรื่องนี้ในการรับรู้ของเขาเข้าใจตรงกับเราแค่ไหนไม่ตรงกับเราแค่ไหนอะไรคือจุดร่วมอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็อย่างที่บอกฮะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าต้องเซเลเบตเนาะคือทำอยากให้ทำให้มันเป็นแค่ข้อความอยู่บนฝาผนังทางเข้าองค์กรแต่ทำให้มันมีชีวิตทำให้มันมาอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนทำให้มันถูกพูดถึงในทุกๆวันเป็นวิถีชีวิตจริงๆใช่ครับใช่ครับนี่คือสิ่งที่เราใช้วิธีนี้แนะนำองค์กรมาตลอดว่าต้องทำให้มันเชื่อมโยงกับคนทุกๆเพศทุกๆวัยทุกๆยุคทุกๆสมัยได้ไม่ใช่แค่เอาใจคนรุ่นใหม่อย่างเดียวเพราะเดี๋ยวคนรุ่นเก่าก็จะบอกว่าโอ๊ยมันวัยรุ่นไปฉะนั้นประเด็นคือเราต้องหาจุดร่วมฮะจุดร่วมที่ดีที่สุดแล้วแน่นอนมันน้ำหนักมันก็จะไปที่คนรุ่นใหม่มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าด้วยความที่เจนใหม่เข้ามาคนเก่าออกไปมันก็จะไปเข้ามาฉะนั้นต้องหมั่นฟังเขาปีต่อปีปีต่อปีว่าความเข้าใจนี้ชัดขึ้นแค่ไหนเปลี่ยนไปอย่างไรตากตายอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราทำมาตลอดสุดยอดผมมองสลับกันบ้างนะครับในโลกยุคเดิมนะครับเราเชื่อว่าการทำงานที่หนึ่งนานๆจะทำให้พนักงานคนนั้นเก่งขึ้นแล้วก็มี DNA แต่ในโลกยุคปัจจุบันคนที่เป็น Gen Y Gen Z โดยว่า Gen Z ไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาต้องการที่ไป explore โลกแล้วเราจะอยู่ร่วมกันในโลกยุคปัจจุบันยังไงครับก็ค่อนข้างเห็นชัดในแง่ของการเขาเรียกการเปลี่ยนองค์กรของคนรุ่นใหม่นะครับสมัยก่อนนี่ต้องบอกว่าอยู่กันแบบถึงเกษียณใช่ไหมครับใช่ครับสมัยนี้เนี่ยอยู่ได้3ปีก็เก่งแล้วเก่งแล้วใช่ไหมครับประเด็นไม่ใช่อยู่ที่3ปีหรือเกษียณนะครับแต่ประเด็นคือช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเขามีความสุขไหมที่ได้อยู่กับเรานะครับมันมีคำหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น new employment mindset ของนายจ้างว่าทำยังไงก็ดีไม่ใช่แค่จ้างเขามาทำงานให้เสร็จแต่อยากให้เขา enjoy กับงานแล้วสร้างความสำเร็จร่วมกันกับองค์กรได้ อันนี้แหละคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงวิธีคิดของนายจ้างว่าไม่ต้องคาดหวังแล้วเรื่องของการอยู่จนเกษียณครับไม่จำเป็นจะต้องอยู่นานและแปลว่าดีแต่กลับเวลาที่เขาอยู่ด้วยกับเราเนี่ย1ปี3ปี5ปีก็แล้วแต่เนี่ยครับเราดูแลเขาดีแค่ไหนเขามีความสุขที่อยู่กับเราไหมและในขณะเดียวกันถ้าสุดท้ายแล้วเป้าหมายของเขากับเป้าหมายของเรามันไม่ตรงกันแล้วเขาจะไปจากเราก็ถือว่าแฮปปี้ที่จะแยกย้ายต่อกันและเราอย่างน้อยก็ได้ส่งต่อให้เขาไปอยู่ที่อื่นในองค์กรอื่นได้เป็นคนดีอยู่ในองค์กรอื่นคนเก่งอยู่ในองค์กรอื่นนั่นก็คือสิ่งที่น่าประทับใจแล้วแต่ที่สำคัญคือองค์กรต้องหันมามองว่าแต่ทำไงล่ะทำไมเขาถึงจะอยู่กับเราต่อไม่ได้นะครับถ้าคนนั้นเก่งจริงดีจริงเป็นทาเลนต์ตัวจริงของเราทำไมเขาอยู่กับองค์กรต่อเราไม่ได้นั่นคือโจทย์ที่องค์กรต้องแก้นะครับฉะนั้นผมเลยบอกว่าวันนี้ไม่ใช่เป็นแค่คนยุคใหม่อยากเปลี่ยนงานไม่ใช่จริงๆอ่ะบางทีเขาอาจจะไม่อยากเปลี่ยนงานก็ได้แต่แค่ว่ามันไปต่อไม่ได้เพราะความฝันเขาถูกดับตรงนี้แล้วเคลียร์โอ้ชัดเจนเลยอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเนี่ยต้องถามว่าแล้วทำไงเราถึงจะส่งต่อเขาไปได้นะครับถ้าคนนั้นเป็นคนที่เป็นคนคุณภาพจริงๆเป็นคนที่มีคุณภาพจริงๆขององค์กรนะครับฉะนั้นองค์กรถึงต้องหันกลับมาฟังเสียงของพนักงานมากขึ้นนะครับเข้ามาดูแลคนทำงานมากขึ้นเข้าใจว่าอะไรคือความต้องการของคนยุคใหม่ข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญครับนะเพราะความเข้าใจเป็นพื้นฐานของการสร้าง performance ที่ดีที่สุดของทั้งสองฝ่ายด้วยวันนี้เปิดโลกทัศน์มากๆของคุณจีมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะนั่นก็เป็นความน่าสนใจด้วยแต่ถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับในการติดตามเรื่องราวทางเศรษฐกิจที่หลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้นะครับผ่านเพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS ด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับThank you.
ตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.